สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันนะครับกับยอดผู้ติดตามที่ครบยอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นช่องทางของ YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 109,000 คนแล้วนะครับส่วนยอดดูเนี่ยตอนนี้ทะลุยอดไปแล้วที่42ล้านวิวแล้วนะครับบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้นะครับคือเยอะมากๆส่วนช่องทางของ Facebook นะครับอยู่ที่ 104,000 คนนะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากๆต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาร่วมติดตามทั้ง FC แฟนคลับต่างๆนะครับและรวมถึงทีมงาน Airsoft Pro ของเราทุกคนด้วยนะครับบอกเลยว่าช่องของเราเนี่ยทำมาตั้งแต่ประมาณ2017ซึ่งตอนนั้นก็ทำแบบเล่นๆนะไม่ได้ทำจริงจังมากหลังจากนั้นอีกปีนึงก็เริ่มมาทำรีวิวเกราะนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีคนสนใจเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าเป็นช่วงนั้นถือว่าเป็นคนดูเยอะมากๆ 20,000 กว่าซึ่งเวลานั้นคนติดตามผมอยู่แค่200 2,000 เท่านั้นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์เราก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งช่องของเรานะครับก็เริ่มทำ Airsoft เนี่ยน้อยลงนะครับจากเมื่อก่อนที่จะมีการไปลงมิวซิมบ้างเล่นบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงรู้สึกว่ามาทำเกี่ยวกับทหารเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วก็เราจะพูดถึงแนวทางนิดนึงก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปแกะกล่องตอนนี้นะครับช่อง Airsoft Pro ของเราเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อช่องนะครับชื่อช่องว่า Milli Story นะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อช่องแต่รายการยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ Airsoft How To ก็จะเป็นหนึ่งในรายการของเรานะครับแล้วเราก็ยังมี Movie Insight นะครับที่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหนังนะครับแล้วก็บางคอนเทนต์ก็จะมีการเจาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับหนังทหารนะครับว่าหน่วยนี้คือหน่วยอะไรอะไรยังไงบ้างในความจริงเนี่ยมันมีไหมเพราะว่าบางจุดในหนังเนี่ยไม่ได้มีการเล่านะครับแล้วก็ยังมีเบียวเกมมิ่งนะครับเบียวเกมมิ่งก็จะเป็นช่องทางเกี่ยวกับเกมล้วนๆเลยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะยังไม่พูดถึงอะไรแบบนั้นแล้วกันนั่นเป็นโรดแมปของเรานะครับว่า Airsoft How To ของเราจะไปในทิศทางไหนนะครับในวันนี้เรามาร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกันดีกว่านะครับกับการแกะกล่อง YouTube โลเงินของเรานะครับเอาละครับผมบอกก่อนเลยนะครับตรงนี้เลยนะพูดแบบไม่กักเลยนะว่าจริงๆผมก็ไม่คิดเลยว่าช่องของเราเนี่ยจะมีวันนี้นะครับผมไม่เคยคิดเลยตั้งแต่ทำแรกๆก็ไม่คิดว่าจะถึงแสนซับด้วยซ้ำหรือการที่ทำคอนเทนต์อื่นๆมาแล้วคนจะชอบแล้วมันได้นี่มาผมบอกเลยผมรู้สึกตื่นตันมากตอนที่รับของเนี่ยผมกับทีมงานเนี่ยมือสั่นกันทั้งคู่แบบงงอ่ะแบบเฮ้ยเรามีวันนี้แล้วเหรอวะอะไรเงี้ยยังคุยกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ผมอยากจะทำลงในช่องไว้เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ว่า Airsoft How To ของเรานี้ประสบความสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆว่ายังไงในอนาคตเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเรามาแกะพร้อมกันดีกว่าเปิดด้านล่างนะครับพร้อมหรือยังครับอะตอมพร้อมแล้วครับผม1 2 3เฮ้ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยโล่หายใช่ไหมอ๋อล้อเล่นไม่เป็นไรหนึ่งสองว้าอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยมันสวยมากเลยอะเฮ้ยมีกระดาษจาก YouTube มาด้วยมันเป็นกระดาษหอมวะไม่กระดาษธรรมดาในนี้เขียนว่าคุณจำผู้ติดตามคนแรกของคุณได้ไหมผู้ติดตามคนที่100ล่ะและผู้ติดตามคนที่ 1,000 ล่ะคุณต้องจำแน่ๆแล้วคุณจะต้องจำผู้ติดตามคนที่ 100,000 ได้ชัวร์เขาบอกว่าเราภูมิใจที่ได้เชิดชูความสำเร็จนี้ที่น่าประทับใจของคุณในการบรรลุเป้าหมายผู้ติดตามครบ 100,000 คนด้วย Silver Creator Award นะครับยินดีด้วยนะอันนี้นะครับก็เขียนไว้นะครับจากเนลอะไรเนล YouTube CEO นะครับมีลายเซ็นด้วยนี่เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีการ์ดอะไรบางอย่างนะครับเขียนว่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จผู้ติดตามนะครับรางวัลนะครับกดตรวจสอบและบรรจุหีบห่อจะส่งอย่างพิธีพิถันโดยริกไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็นใบแจ้งไว้เฉยๆเอาล่ะข้างในนี้มีอะไรอีกอียาอันนี้คือโล่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยอ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นใบเฉยๆไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โล่ดีกว่านี่เอาละครับแล้วนี่คือโล่เงินนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะซองออกก่อนเลยดีกว่าอุ้ยมีกันชื้นด้วยวู้
ว้าวมันสวยมากเลยทุกคนผมจะให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับมันก่อนว้าวอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยมาจากอเมริกาเลยนะครับแล้วแบบว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงหรอกคิดว่าแม่งพัสดุแม่งหายแน่นอนแต่ว่าเราทำสำเร็จแล้วครับกับโล่เงินนะครับจริงๆเรามีโมเมนต์ตอนที่รับด้วยนะเขาส่งมาจาก UPS แล้วก็ตอนมาถึงก็จะเป็นแบบรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วในที่สุดคุณผู้ชมครับครับขอบคุณครับครับเฮียโอ้ my god อ๋อเฮียเราต้องทำคลิปให้รถทับโลนั่นแหละครับเหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับผมกับอะตอมก็แบบยังไม่ทันได้แต่งตัวยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแล้วเราก็ในโล่เงินนะครับเมื่อกี้ก็แอบขนลุกนิดนึงตอนที่เขาถามว่าจำได้ไหมคนที่10คนที่100คนที่1000คนที่1000จำไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าในนั้นมันเขียนแค่ว่าหลักหมื่นหลักแสนเฉยๆมันไม่ได้ขึ้นว่าคนนี้คนที่เท่าไหร่ก็เลยแบบต้องขออภัยจริงๆสำหรับคนที่ติดตามเราในคนที่100 1,000 10,000 แล้วก็ 100,000 นะครับแต่วันนี้ของเราก็ได้รับโล่เงินเลยอู้ตายแล้วแต่ว่าประเด็นคือจะไปแขวนไหนวะเนี่ยไม่มีที่แขวนละที่เต็มห้อยคอที่เต็มแล้วเอาละครับและนี่ก็เป็นโล่เงินของเรานะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อจากนี้ก็คงมีแค่คำสัญญาที่ว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หน่วยลบเนี่ยก็จะพยายามทำให้มันครบทุกๆประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ผมก็ได้เป็นอินฟูให้กับเมเจอร์เรียบร้อยแล้วทางนี้ก็อาจจะได้มีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังบ่อยขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องหากินนิดนึงนะแล้วทุกวันนี้เราก็ไปดูรอบสื่ออยู่ก็เลยแบบโอเคเราต้องทำรีวิวหนังเพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของทหารอะไรเงี้ยเรายังคงทำต่อเรื่อยๆถ้าใครที่สงสัยว่าพี่คลิปยาวไม่ค่อยทำเลยเหรอก็อยากจะบอกช่วงนี้เราค่อนข้างจะไปถ่ายคลิปสั้นซะมากกว่านะครับเพราะว่ามันทำได้เร็วส่วนคลิปสั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจบแค่นั้นนะคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้เพราะตัวคลิปสั้นเนี่ยมันทำได้1นาทีเนาะมันเล่าได้ไม่หมดใครอยากจะรู้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์ได้เลยว่าพี่ผมอยากรู้มากกว่านี้ในตัวคลิปสั้นในคลิปช็อตนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยมีใครส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้เราเลยรู้สึกน้อยใจนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราทำด้วยใจให้ทุกคนได้ดูแต่ถ้าให้มาก็จะเป็นแบบกราบขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับฮัลโหล Airsoft How To มีโค้ดสดลดดีๆมาฝากทุกคนกับ Gators แว่นคุณภาพแบบอเมริกันที่คุณวางใจได้ตัวเฟรมผลิตจากอลูมิเนียม7075กลึง CNC ที่มีความแม่นยำสูงมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สามารถดัดเข้ากับใบหน้าและแป้นจมูกคนเอเชียได้ทุกรุ่นและยังมีเลนส์ป้องกันสเก็ตเกรด Mil-Spec ในตัว Mil-Spec เท่านั้นส่วนเลนส์ที่ไม่ใช่ Mil-Spec จากการสเก็ตที่ความเร็ว 300-400 FPS ได้ทำให้แว่น Gators มีตัวเลือกหลากหลายตามการใช้งานกรอกโค้ด airsoft underscore how to ลด 10% ทุกรุ่นเฉพาะแว่นไม่รวมอุปกรณ์เสริมนะจ๊ะเอาละครับและในวันนี้นะครับทางผมและช่อง airsoft how to ของเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ช่วยการติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราจนทำให้ airsoft how to ของพวกเราเนี่ยมีวันนี้ได้นะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์หน้านะครับผมแล้วเจอกันจ้าอูกาอูกาอูอูอูโอ้ยตอมมันสวยมากเลยอ่ะมันสวยมากเลยเว้ยขอเรียกหน่อย